โคลินะครับการ์ดคาเมรไรเดอร์โชวะนะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยกว่าจะหาเล่นได้นี่คือยากมากนะครับอันนี้ก็เป็นการจับมือระหว่างโคโคริกับโอเดนย่านะครับซึ่งออกเป็นลายคาเมรไรเดอร์นะครับให้สะสมสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของคาเมรไรเดอร์ยุคโชวะนะก็นี่เลยการ์ดคาเมรไรเดอร์ให้สะสมนะครับก็มีจะมีทั้งหมด72แบบนะครับ72แบบไม่เฉพาะแค่ยุคโชวะเนาะแล้วก็จะมีเป็นพวกการ์ดพิเศษด้วยนะครับเป็นการ์ด RR แล้วก็เป็นการ์ด R ธรรมดาแล้วก็จะมีการ์ดแบบพิเศษนะครับก็คือ SSR ตัวนี้ก็คือจะระดับหายากหน่อยอ่ะวันนี้เราก็จะมาเปิดลุ้นกันเนาะใบนี้เลยอ่ะผมจะเก็บใบอิจิโกะไว้หลังสุดเนาะเพราะว่าชอบไอ้นะฮะคาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วก็การสกีนลายมาสวยมากชอบมากอันนี้ถูกใจแกะออกมาแกะออกมาเอาด้านหลังก็จะเป็นรูปของน่าจะเป็น V1 นะนี่ลังยืนโพสท่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นใบ R หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็น RR แต่ว่าน่าจะเป็น R นะโอเคมาเรามาลองดูพร้อมกันเลยมันก็คือโอ้อันนี้เป็นซุปเปอร์วันนะครับซุปเปอร์วันอันนี้เป็นเลดอะไรเนี่ยดูไม่แน่ใจนะวันนี้แบบดูเลดที่ตอนแต่มันเงาดีนะมันมีแบบเป็นวิ่งดีนะครับมีแบบเป็นประกายด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเลดอะไรนะไม่มีเขียนด้วยสิโอเดนย่ามาสเตอร์ซูเปอร์วันนะครับอันนี้อ่ะได้เป็นใบนี้เลยสวยมากนะครับดีเทลรายละเอียดก็จะเป็นเนี่ยรูปของซูเปอร์วันนะแล้วก็เป็นตัวรถของเขาเนาะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชื่อเนาะชื่อ V Machine นะใช่หรือเปล่าก็น่าจะใช่นะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัว V นะฮะตัว V เป็นอักษรของเขาซึ่งนี่การ์ดนี้ออกมาค่อนข้างสวยเลยเก็บได้นะเก็บสะสมได้นะในอนาคตแล้วมันอาจจะไม่มีนะหรือว่าหมดอีเวนต์ไปก็อาจจะไม่มีแล้วเนาะอันนี้คือหมดไปแล้วนะครับสำหรับ1ซองตัวนี้ได้เป็นซุปเปอร์วันลองแกะออกมาก่อนปึ๊บนี่ครับเหมือนกันเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าข้างหลังนี้มันจะมีดีเทลอะไรที่มันต่างกันไหมเดี๋ยวลองเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรโอ้อันนี้สวยนะครับอันนี้สวยมากเลยอันนี้ชอบมากเป็นคาเมนไรเดอร์อิจิโกะนะครับหรือว่าคาเมนไรเดอร์หมายเลข1นั่นเองซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันแรร์หรือเปล่าหรือว่าเป็น SR ธรรมดาแต่สวยมากวิ่งมากอันนี้ถูกใจเลยสวยมากนะครับใครที่เป็นสายพ่อค้าก็ไปเช็คราคากันได้นะโอเคอันนี้เป็นมาสไรเดอร์1นะครับมาสไรเดอร์1หรือว่าคาเมนไรเดอร์อิจิโกะหมายเลข1ของเรานั่นเองตรงนี้ก็เป็นโลโก้นะตรงนี้มีค่าพลังด้วยนะพลังรู้สึกจะเวอร์ไปหน่อยแต่ก็โอเคเผื่อไปเล่นกันได้นะครับใครที่ชอบรายคาเมนไรเดอร์ยุคโชวะก็ตรงนี้แนะนำเลยเก็บสะสมได้สวยเลยสวยเลยได้มา2ใบแล้วขับรถเหมือนกันคาเมนไรเดอร์ต้องมาคู่กับรถมอเตอร์ไซค์นะโอเคใบต่อไปก็จะเป็นไรเดอร์ X กับAmazon นะครับใบนี้โอเคมาเหมือนเดิมเหมือนกันเลยด้านหลังเหมือนกันนะเป็นอิจิโกะนะครับมีไรเดอร์หมายเลข1เปิดดูครับจะได้ตัวอะไรโอ้ได้อิจิโกะ2ตัวเลยนะครับแล้วเป็นแบบเงาโฮโลเหมือนกันด้วยเหมือนกับใบนี้เลยอันนี้เป็นคาเมรไรเดอร์ V1 นะครับเป็นคาเมรไรเดอร์อิจิโกะนะครับแต่วันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแรกเวอร์ชันตาชมพูเนาะครับมาสไรเดอร์ดีไซน์แรกๆนะครับตัวนี้จะเป็นดีไซน์หลังแล้วซึ่งจะเป็นตัวอิจิโกะที่ว่ามีลายแถบตรงนี้เพิ่มมานะครับสีสันก็จะดูสดใสขึ้นจากตัวเดิมนะฮะแต่คือมันคือตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ก็คือผ่านการประสบการณ์ในการเป็นไรเดอร์อันนี้ก็จะเป็นช่วงแรกๆของเขานะครับซึ่งอันนี้คลาสสิกมากแล้วอันนี้ออกมาคู่กันเลยสวยมากนะฮะสวยมากทั้ง2ใบเลยแล้วก็เป็นแบบเงาโฮโลเหมือนกันด้วยสวยเลยอันนี้2ใบนี้ชอบมากโอเคต่อไปเป็นใบสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นใบนี้จะได้อิจิโกะมั้ยเนี่ยหรือไม่ก็ได้ V2 ก็ได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ
อันนี้มันเป็นสีแดงอ่ะมันเป็นสีแดงอ่ะครับปกติด้านหลังมันเป็นสีเขียวนะหรือว่าจะเป็น SSR หรือเปล่าเพราะว่าอย่างฮะพื้นหลังปกตินี่นะมันจะเป็นสีเขียวนะอันนี้มาเป็นสีแดงนะอันนี้แปลกเพื่อนเลยได้เป็นอะไรเอ่ยเรามาดูกัน1 2 3โอ้โหได้เป็นช็อคเกอร์ Forever นะครับโอ้ my god อันนี้เป็นช็อคเกอร์นะอันนี้ลายก็จะประมาณนี้เงาวิ่งวับเลยรันดัมเบอร์192นะอันนี้โอ้สวยมากเป็นช็อคเกอร์นะครับเป็นช็อคเกอร์นี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันแรร์แค่ไหนนะแต่ว่าก็น่าจะระดับนึงละมั้งเนี่ยรูปช็อคเกอร์เลยแล้วนี้ไม่เหมือนสีไม่เหมือนเพื่อนด้วยหรือว่ามันเป็นตัวร้ายอ่ะตรงนี้มันเลยเป็นสีแดงเดี๋ยวผมคิดไปเองอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คืออ่ะตัวชุดสะสมที่ว่าเป็นการ์ดของโคโคลิเนาะผมก็ซื้อมาทั้งหมด4ซองนะใครที่อยากจะลุ้นเพิ่มหรือไปลุ้นเอาเองก็สามารถไปหาได้ที่เซเว่นใกล้บ้านคุณเลยเฉพาะบางสาขานะผมว่านะเพราะว่าผมก็ไปหามาหลายสาขาแล้วมาประมาณเกือบ10สาขาเลยอะเพิ่งจะมาเจอแถวบ้านเนาะโอเคใครที่สนใจก็เนี่ยฮะไปลองซื้อมาสะสมกันได้ผมเชื่อว่าถ้ามันมีโชวะแล้วอีกหน่อยมันต้องมีเฮเซมาถ้ามีเฮเซมาได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยต้องขอขอบคุณโคโคลิเลยที่นำลายคาเมลไรเดอร์เนี่ยเข้ามาเป็นการ์ดสะสมให้เรานะครับก้าวนะครับก็ต้องขอลาก่อนเด้อแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีของสะสมชุดหน้าก็จะมารีวิวให้เหมือนเดิมอ่ะไม่มีอะไรฝากแล้วบ๊ายบาย